คู่นะฮะเป็นเที่ยวเราเป็นแก่งทองมันตะคิวมันได้ตะคิวอ่ะมันโดนแล้วมันเลยสามยกนี่มึงเป็นมวยเองเลยนะอะไรวะคนดื้อๆน้ำหนักมันไม่ไหวแล้วเลยไงร้อยยี่สิบใหญ่มากตัวใหญ่มากไม่ไหวแล้วต้องคุ้มตัวนี่มันใหญ่แบบใหญ่เลยใหญ่ขาเขิมมันใหญ่หมดอ่ะยุบหน่อยดีแต่ว่ามันมองดูมันยุบอ่ะยุบไปเลยลมลมหลอกยากก็รู้แล้วลูกช้าเออลูกช้าพอรู้ลูกช้าไม่เป็นไรเอาใหม่กูเปลี่ยน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 ใหม่เปลี่ยนลูกยังว่าถึงอะไรวะไม่มีเลยครับไม่ถึงเหรอเหรออะไรวะกูแต่กูใจร้ายขนาดไหนวะใจร้ายเลยยาวสวัสดีครับสิงห์พยัคฆ์นี่เป็นไงบ้างเกมมาชกสามยกแรกนี่เจโบสบอกเป็นมวยเอกเลยยกสี่ไปพลาดอะไรอ่ะมันช็อตกับเวลาโดนเตะโดนเตะขาโดนอะไรพอยกขายกแข้งอะไรมันก็ช็อตช็อตมันจะเป็นเน็บครับแต่รวมหนักแต่อะไรทำเยอะด้วยโคตรเจ็บโลมาหลายไฟเนาะมันแค่นี้ว่าจะ124ไฟสุดท้ายก็เลยเขาขึ้นแล้วก็เลยต้องทำกันครับไฟต่อไปน้ำหนักไหนดีห้าสิบหกครับยี่ห้าสิบหกถ้าเกิดเขาปล่อยขึ้นมานะยี่ห้าสิบหกมีโอกาสที่จะเจออะไรสักไฟได้เลยแพ้วันนี้แน่นอนคาใจแน่มันก็ไม่ได้หมดถึงขั้นนั้นนะแต่ว่ามันโดนแล้วมันยกขาตั้งแต่จังหวะแรกเลยล้มก็ยังลุกช้าเลยตอนนั้นบรรยากาศก็เจียวจ้าเลยรู้ไหมว่าเราได้เปรียบเขาตลอดนะบรรยากาศบนเวทีพยายามคุมเกมเวลาเราเตะเขาเราก็ช็อตเองบางแล้วก็ช็อตมันเปิดไม่ได้แล้วก็จะเตะเปิดให้เขาอยู่มันก็ได้ทีละแข้งทีนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะอยากขอโทษใครบ้างครับน้องดีทุกคนครับขาดอีกที่บางโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะชนะฉลาวันนะเออใส่เจลเคก่อนอ่ะครับผมซ้อมดีมากครับไปเนี่ยครับทำน้ำหนักเกินขาครับแบบซ้อมหนักมากครับซ้อมน้ำหนักเกินขาได้เมื่อเช้ามา123ครับจริงต่อย124อ่ะโอ้โหซ้อมหนักมากโอ้เดี๋ยวโอ้แข็งผมว่ารู้มั้ยแข็งปังเลยแข็งยังไงผมก็รู้ว่าคุณแข็งยังไงจับเห็นนะชนะวันนี้เป็นไงบ้างตอนแรกครั้งแรกนี่มันยังไม่เข้าฝักเข้าร่องเข้ารอยหรือไงครับตอนแรกก็คิดไปแล้วว่าต้องเดินบี้ตอนแรกก็ยังไม่หมดครับเข้าไปสู่ได้ครับพอหมดก็เหมือนเห็นร่วงหมดตรงไหนเนี่ยก็ปลายยกสามครับยกสามรู้เลยเหรอล้มมันนะเขาล้มแล้วไอ้จังหวะล้มนี่เหมือนกับเขาลูกค้านี่เพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยก็แบบโดนยัดไส้แล้วก็เหลี่ยมสบายเลยโอ้เขายัดไส้นี่เราไปได้ใครมาเนี่ยได้ใครมาเมื่อก่อนเป็นมวยเข่าอยู่แล้วครับตอนหลังมาเนี่ยออกไปเชิญฝีมือนะใช่ครับมีฝีมือมาช่วยด้วยพอยกขาไปยกตอนนั้นเนี่ยของลูกค้าโดนเข่าเรานี่เรามั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจเลยครับมั่นใจแล้วครับผมว่าเขาต้องหมดครับแค่เดินบี้ไปเดียวก็เป็นทีมของเราแล้วเราคิดไหมว่าสามยกนี้เราเสียเปรียบเขาพอสมควรเลยนะคิดไหมว่าจะกลับมาได้ก็คิดอยู่กับเพราะว่ารู้แล้วว่ายังไงต้องเดินบทให้หมดอยู่แล้วเพราะว่าเราวางแผนมาหมดแล้วโอ้เราเตรียมมาตามแผนเลยเนาะครับผมยกสี่เนี่ยก็ตามเกมเลยใช่ครับให้แตกยกไหนครับโทษนะให้ปาดด้วยยกที่สามเนี่ยครับยกสามไปโดนอะไรก้มไปครับเพราะก่อนจังหวะนั้นเราก็รู้ที่ไหนผมเลยนะครับผมถึงว่าไม่ได้อาชีพเลยเหรอเนาะไม่ครับไม่ได้ขีดหรอกเป็นลองเยอะพออย่างพูดยี่สิบน่าได้เป็นแสนนะอาชีพสามหนึ่งสี่หนึ่งก็ผู้ชมเป็นไงบ้างวันนี้ตอนแรกโดนเตะก็แบบก็เขามีสายอย่างเดียวครับวางแผนมาแค่ตั้งสายเขาอยู่โอ้ตั้งสายอยู่ก็อยู่เลยนะก็เดินต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องแต่เราวันนี้เรามีอาวุธเด็ดคือเข่าใช่ไหมครับเข่าใช่ไหมต่อยท้องเลยครับอ๋อมี
ต่อยท้องด้วยมีต่อยท้องแล้วก็ชอบอาการก็เลยดีแล้วจังหวะโอ้มาที่ทำได้ก็ตามเลยนะแล้วต่อไปนี่เราพาใจใครเป็นพิเศษไหมที่เคยแพ้มามีไหมคือชัดใช้ครับชัดใช้ไหนชัดใช้ไหนดับรันดับรันครับคือร้อยฟ้าประธานฟ้าประธานดับรันสามครับชัดใช้ชัดใช้ชัดชัยใช่ไหมคาใจอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าต่อยสองไฟมาคือไม่พร้อมทั้งสองไฟเลยครับโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่พร้อมสองไฟก็คือไอ้ของยกมาแทนใช่ครับแล้วกลับมาไฟนี้ความมั่นใจก็แบบซ้อมดีมากครับซ้อมดีมากครับผมมีอีกสักครั้งไหมล่ะที่ชัดชัยเข้ามาด้วยดิชัดชัยเข้ามาเลยนะวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงพี่ที่รักรอยเขาชิงแชมป์เขามีโอกาสชิงแชมป์นะเพียงคนเดียวกันไม่รอดพี่กับเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอกันไฟรอบไปพี่กับเท่าไหร่ก็123อ้าวฝากทีมงานของเล่นดีเลยกันแล้วกันนะไฟรอบไปอยากเจอกับชัดชัยนะไฟที่เท่าไหร่นะ123เคยแพ้มาพี่กับเท่าไหร่พี่ได้ปล่อยครับอ๋อวันนั้นปล่อยขึ้นมาชกครับขอบคุณใครบ้างเนาะวันนี้ในขอบคุณทีมงานหยกขาวแล้วก็กำลังใจทุกคนนะครับวันนี้ผมตั้งใจซ้อมมาครับเพื่อเก็บชนะไฟนี้ครับเจ้าเกิดด้วยนะผมจังหวัดไหนท่านนี่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เดี๋ยวพูดทำงานได้ไหมได้ครับเอาบอกแม่เนี่ยบอกแล้วโอ้เล่นบอกหลายเราเล่นเอาขอบคุณมีคนเป็นเอาเอาละครับโอเคนะครับผมโอเคยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมแสดงความยินดีกับผู้ชนะของทางชลวันหยกขาวมาขึ้นสเตเดียมนะวันนี้ก็พิชนะทางด้านสิงห์พยัคฆ์นะบรรยากาศสนุกสุดมาเลยนะผู้นี้ของทางด้านสิงห์พยัคฆ์นี่ก็บอกว่าตัวเองนี่มีเกิดอาการแบบว่าคิวครับทำอะไรไปนี่มันสะดุ้งตลอดเลยนะและชลวันนี่ก็มั่นใจนะครับยก4นี่ได้รุ่นล้ม2ครั้งนะครับกลับมาเป็นต่อเลยฮะแล้วยกสุดท้ายนี่ก็สิงห์พยัคฆ์นี่ก็ออกอาการยอมครับก็เดินรอบนะก็ทางด้านชลวันครับผมวันนี้ที่จะสนุกสุดมันจริงๆครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่3นะศึกเพชรยินดีนะครับ